ดีครับมาเทสการทำงานตัวนี้ก็ขึ้นฟิล์มนะต่อการกดถ่ายหนึ่งทีหนึ่งครั้งต่อหนึ่งทีนะครับถ้าเราไม่ขึ้นฟิล์มอะไรนะกดถ่ายก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะเช็ควัดแสงก็ไม่ได้ต้องขึ้นฟิล์มก่อนนี่กดแล้วไฟก็จะขึ้นเดี๋ยวขอหันกล้องหน่อยถ้ามันขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่ามันสว่างไปนะครับกดลงไม่ต้องสุดนะครับก็เดี๋ยวลอง F2 ก่อนก็ยังขึ้นอยู่ F5.6 นี่มันไม่ขึ้นอะไรแล้วแล้วกดยังขึ้นแป๊บลองดูอันนี้ไม่ขึ้นแล้วขึ้นสีส้มอ่ะลองไป5.6อ๋อ5.6ไม่ขึ้นแล้วก็กดถ่ายได้นะครับปุ๊บอย่างนี้ถ้ามันไม่ขึ้นอะไรเลยก็แสดงว่าแสงพอดีลองปรับอันนี้ขึ้นสีส้มF8นี่ก็ขึ้นสีส้มลอง5.6เหมือนเดิมไม่ขึ้นก็ขึ้นอยู่โอเค F4 ไม่ขึ้นก็กดถ่ายได้นี่ก็คือสีส้มก็คือมืดไปนะครับมันเตือนว่ามืดไปถ้าเป็นสีแดงมันคือมันเตือนว่าสว่างไปโอเคตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO นะครับสมมติใช้ฟิล์ม400แล้วก็ปรับตรงนี้เป็น400นะครับตรงนี้เป็นตัวปรับเอ้ยตรงนี้เป็นเช็คแบตนะครับก็นี่อยู่ตรงนี้กดปุ๊บกดนี่ขึ้นสีเขียวอันนี้ก็เป็นชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีก็คือปลดถ่ายค้างอย่างนี้มันก็เปิดค้างนะครับพอเอานิ้วออกปุ๊บมันก็จะปิดอันนี้ก็คือไว้ถ่ายพวกไฟท้ายรถเป็นเส้นยาวๆนะฮะว่าถ่ายดาวหมุนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันต้องควรใช้คู่ขาตั้งกล้องแล้วก็ใส่ล่างชัตเตอร์นะครับไม่งั้นภาพมันก็จะเบลอนะถ้าถือถ่ายธรรมดาแต่ถ้าเราใช้ออโต้เนี่ยกล้องก็จะเลือกสปีดชัตเตอร์ให้เราเองเราก็เลือกรูรับแสงนะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องถ่ายพอดีก็ได้เพราะฟิล์มอะถ่ายให้มันโอเวอร์นิดนึงสต็อป2สต็อปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับและแต่สีที่ได้ก็ออกจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับพวกนี้ก็เดี๋ยวขอขึ้นฟิล์มแล้วก็ลองเทสตัวจับเวลานะครับตัวนี้เลื่อนออกมาแล้วกดถ่ายมันก็จะเด้งค่อยเลื่อนกลับนะครับทำงานดีตรงนี้ก็เป็นตัวโฟกัสตัวโฟกัสเนี่ยก็ประมาณนี้เลื่อนดีแต่ว่าถ้ามันสุดแล้วอย่าไปกระแทกมันว่าฝืนมันนะครับเปิดฝรั่งก็ตรงนี้นะครับดึงขึ้นปุ๊บเปิดออกมาได้ใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าแกนตรงนี้เข้าร่องตรงแกนจะมีสีขาวๆอยู่เสียบเข้าไปมันจะได้มันจะได้แน่นนะครับพอเราถ่ายไปเรื่อยๆฟิล์มจะได้ไม่หลุดนะโอเคการทำงานครบถ้วนดีนะครับขอบคุณมากครับ